ต้องขอแสดงความยินดีกับใบสนมณีก้อนนะคะนักมวยสากลหญิงในรุ่น75กิโลกรัมที่สามารถคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเป็นสมัยที่2ติดต่อกันแล้วนะคะซึ่งเธอเนี่ยเอาชนะคะแนนนักชกอิตาลีไปได้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะแล้วเราจะไปดูการเปิดใจของเธอกันหลังจากที่เธอสามารถทำได้สำเร็จในวันนี้ค่ะถือเป็นการรอคอยอย่างยาวนานเลยนะคะเพราะว่ามีช่วงจังหวะที่เธอไม่สามารถไปแข่งขันในบังเลกด้วยนะคะในการคัดไปโอลิมปิกครั้งนี้ซึ่งการแข่งขันมวยสากลคัดเลือกโอลิมปิก2024เลก2ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายแล้วในการชิงตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสก็แข่งขันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันมีนักชกไทยขึ้นชก2คนใบสวนมณีก้อนแข่งก่อนนะคะเธอแข่งในรุ่น75กิโลกรัมหญิงเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศค่ะเธอก็ถือว่าเป็นรุ่นน้ำหนักมากที่สุดของไทยนะคะขึ้นชกกับเมลิซ่าเจมินีจากอิตาลีเกมคู่นี้ใบสนก็ใช้ความร่างใหญ่ก็ดักชกวงนอกได้ดีกว่าขณะที่เมลิซ่าก็เดินลุยเข้าหาเน้นคุกวงในแต่จังหวะของใบสนแม่นยำกว่าค่ะโดยเฉพาะหมัดขวานะคะที่ต่อยเข้าเป้าตลอดแถมมีซ้ายนำที่ดีกว่าก็ทำให้ครบ3ยกใบสนในมุมน้ำเงินนะคะก็ชนะคะแนนรวม4-1สร้างประวัติศาสตร์ไปลุยโอลิมปิกสมัยที่2ได้สำเร็จและนับเป็นตั๋วใบที่8ของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะก็เป็นชาย3คนหญิง5คนแต่เรายังไม่เคาะสรุปอยู่ที่8รุ่นนะคะเพราะว่ายังมีลุ้นอีก1ใบในคืนนี้นะคะใบสนให้สัมภาษณ์หลังจบการแข่งขันก็ยอมรับว่าการคว้าตั๋วโอลิมปิกรอบนี้มีความยากกว่าเมื่อเทียบกับรอบที่แล้วที่เข้าร่วมโอลิมปิกครั้งแรกเมื่อปี2020ที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นซึ่งครั้งนั้นลงแข่งในรุ่น69กิโลกรัมหญิงค่ะตอนนั้นเนี่ยเป็นพิกัดที่ถนัดและรู้สึกทำได้ดีในรุ่นนั้นส่วนการต้องขยับขึ้นมาชกรุ่น75กิโลกรัมหญิงในรอบนี้ถือเป็นความท้าทายที่ต้องมาเจอกับผู้ชกที่ตัวใหญ่และมีพละกำลังมากยิ่งขึ้นซึ่งในช่วงเวลาที่เหลือก็จะเตรียมตัวให้พร้อมและพัฒนาแก้ไขข้อบกพร่องซึ่งมองว่ามีโอกาสที่จะลุ้นติดเหรียญในโอลิมปิกเกมส์คราวนี้ได้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเธอกันค่ะการชกวันนี้ก็รู้สึกดีค่ะก็ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่ก็รู้สึกดีเพราะว่า4ปีก่อนหนูต่อยรุ่น69กิโลค่ะปีนี้ขึ้นมาต่อย75ก็รู้สึกว่าก็ยังยากอยู่ค่ะเพราะว่ามีแต่คนเก่งๆแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยเพราะว่ารุ่น69กิโลของหนูรู้สึกว่าเป็นรุ่นที่พอดีมากๆแล้วก็ทำให้หนูแข็งแกร่งด้วยค่ะแต่75หนูรู้สึกว่าหนูยังตัวเล็กอยู่เพราะว่าหนูต้องเพิ่มน้ำหนักมาตั้ง6กิโล7กิโลก็หนูรู้สึกว่าครั้งนี้ก็มีลุ้นค่ะเพราะว่าต่อยแค่2รอบก็อาจจะได้เหรียญแล้วค่ะเพราะว่า4ปีที่แล้วยังต่อย3รอบถึง4รอบถึงจะได้ก็หนูรู้สึกว่าต่อยแบบว่าไม่ถอยมากไม่เดินมากก็ยืนแล้วก็จิ้มเอาอะไรเงี้ยดีกว่าหนูก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ยากอีกแบบนะคะเพราะว่าเขามีแต่รุ่นน้ำหนักมีแต่คนตัวใหญ่ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจบางทีอาจจะสู้แรงท้าไม่ได้หรือว่าเขามีแต่ตัวสูงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าที่ไทยเราหนูก็ลงนวมแต่คนแบบตัวเตี้ยกว่าอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีคู่ซ้อมที่สูงกว่าเรากว่าจะมาถึงจุดนี้ใบสนต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆรอบด้านก็ตั้งแต่การทำน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาชกในพิกัด75กิโลกรัมรวมถึงความคาดหวังจากการที่เคยได้ไปโอลิมปิกมาแล้วนะคะจนเกิดเป็นความกดดันตัวเองทำให้พลาดควอลิฟายใน2สนามแรกค่ะใบสนยอมรับว่าเคยท้อถึงขั้นไปแอบร้องไห้คนเดียวโทรไปปรึกษากับครอบครัวก่อนจะได้กำลังใจกลับมาสู้ต่อจนประสบความสำเร็จในรอบนี้ค่ะอยากบอกตัวเองว่าอดทนกับทุกๆอย่างมาตลอดค่ะแล้วก็เพราะว่าโดนกดดันมาหลายๆอย่างมากแล้วก็โค้ชก็หวังกับเราด้วยแล้วก็ตัวเองก็หวังกับตัวเองด้วยค่ะก็เสียใจมา2รอบได้รอบนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่เราอดทนได้ขนาดนี้ค่ะก็กดดันทุกวันค่ะซ้อมหนักด้วยแล้วก็บางทีเหนื่อยก็มีแอบร้องไห้บ้างโทรหาคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยก็กดดันเพราะว่าเราอยากได้ตั๋วใบนี้มากๆค่ะก็พยายามที่จะอดทนมาเรื่อยๆค่ะก็วันนี้ก็สำเร็จแล้วค่ะนายพิชัยชุนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและในฐานะรองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยก็กล่าวชื่นชมใบสนที่ทุ่มเทฝึกซ้อมจนสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกได้สำเร็จขณะเดียวกันการคว้าตั๋วรุ่น75กิโลกรัมหญิงช่วยลบภาพจำ
ที่ประเทศไทยมักจะโดนมองว่ามีแต่มวยรุ่นเล็กซึ่งในโอลิมปิกรอบนี้นักมวยสากลไทยได้ควอลิฟายรุ่นใหญ่ผ่าน2รุ่นก็คือรุ่น80กิโลกรัมชายและ75กิโลกรัมหญิงเป็นครั้งแรกไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณพิชัยค่ะก็จริงๆใบสนนี่ถึงเวลาแล้วนะครับที่ต้องฉลุยแล้วเขาดีวันดีคืนเขาเป็นคนที่รูปร่างแข็งแรงนะตั้งแต่เด็กเลยรูปร่างสูงใหญ่แต่ว่าน้ำหนักไม่ถึง75ทุกครั้งที่ต่อย75ก็อยู่ประมาณ71เงี้ยนะน้ำหนักปกติก็เสียเปรียบมาวันนี้75เต็มที่แล้วน้ำหนักก็ก็ดีส่วนสูงก็ไม่เสียเปรียบใครแล้วก็เชิงชกก็ดีขึ้นนะเดี๋ยวนี้เข้ามุมแล้วก็รู้จักออกแล้วนะครับเก่งขึ้นมากเลยนะครับก็สมควรแล้วครับที่ได้ตัวไปที่8นะครับวันนี้คนไทยก็ได้ไปแข่งที่ปารีสแล้วผู้หญิง5ผู้ชาย3นะครับก็เหลือคืนนี้อีกตัวนึงนะครับถ้าได้ก็จะได้9ตัวก็ถือว่าอยู่เทียบอยู่ชั้นแนวหน้าของโลกครับนี่เป็นผู้หญิงด้วย75ด้วยผู้ชายเมื่อวาน80ก็ไม่เคยมีนะครับเป็นครั้งแรกที่มีทั้ง80 75ก็แปลว่าแล้วเราขึ้นมาอีก9นึงแล้วนะไม่ใช่ว่าเป็นมวยรุ่นแค่ละนะเรามีทุกรุ่นถึง75 80ได้นะครับก็โอกาสก็จะมากขึ้นนะครับนะถ้ามีโอกาสหลายรุ่นนะครับ